นี่นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการกันไปถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะขั้นด้วยรั้วแต่ขั้นด้วยโต๊ะทำครัวแทนนะครับช่วยร้องไปด้วยกันนะฮะถ้าอยากรักกันให้ดีดีต้องมีครบทุกรสในใจไม่ห่างและไม่ให้มากเกินไปเท่านั้นครบสูตรฉันก็ต้องมีเธอแค่อยู่ทุกอย่างแค่ลงตัวเท่านั้นก็พออยากให้รักลงกลองเธอกับฉันต้องชิมสักหน่อยเติมรสชาติบนละหน่อยค่อยๆเพิ่มความรู้สึกอิ่มในหัวใจอยากให้รักอร่อยจากไม่น้อยต้องกินด้วยใจเติมความหวานเข้าสักชอบคนไหนค่อยๆใส่คนคนนี้เข้ากันให้รักแล้วหวังดีเยี่ยมมากเลยครับรักจืดเดียวก็ชืดเกินไปรสจับมากก็ไม่โดนใจเหินห่างหรือว่าใกล้เกินไม่ดีทั้งนั้นเขินดีเหมือนกันนะฮะเขินดีครบสูตรฉันก็ต้องมีเธอแค่อยู่รู้และเข้าใจกันทุกอย่างแค่ให้ลงตัวเท่านั้นก็พออ่ะช่วยกันอยากให้รักโอ้โหน่ารักมากเธอกับฉันต้องชิมสักหน่อยเติมรสชาติละหน่อยค่อยๆเพิ่มความรู้สึกอิ่มในหัวใจสักหน่อยชอบคนไหนค่อยๆใส่คนคนได้เข้ากันให้รักเราพอดีวันนี้เราเจอกันไม่ได้เลยครับขอเสียงปรบมือแนะนำให้กับบูชิพี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวได้ทานอาหารกันแน่นอนนะครับเย็นๆนะครับสุดท้ายนะครับถ้าร้องกันได้ร้องตามร้องไม่ได้โยกไปด้วยกันนะฮะอยากให้รักลมกล่อมเจอกับฉันต้องชิมสักหน่อยเติมรสชาติวันละหน่อยค่อยๆเพิ่มความรู้สึกอิ่มในหัวใจอยากให้รักอร่อยอยากไม่น้อยต้องคุ้มด้วยใจเติมความหวานเข้าสักหน่อยชอบรสไหนค่อยๆใส่คนคนไม่เข้ากันให้รักเราพอดีผมให้หนึ่งทีครับขอบคุณมากครับน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ทานอาหารกันแล้วนะครับพร้อมไหมฮะโอ้โหกินกันขนาดนั้นเลยนะฮะขอบคุณมากครับทุกคนครับผมนนทนนท์ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยทุกคนค่ะโอ้แหมได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็ได้ยินฟังเพลงเพราะๆด้วยครับผมโอเคจัดจานอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ดูสิเขาเริ่มกำลังแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้ลองชิมฝีมือนี้นะคะฝีมือน้องนนท์นั่นเองเมื่อกี้ฟังเพลงไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวจะได้ทานจริงๆนะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสิ่งและการทิ้งท้ายให้กับแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามน้ำนนท์ได้ทราบกันนิดนึงค่ะครับก็จะฟังยังไงดีฮะJourney the Series นะครับจบจากช่อง3แล้วนะครับมารีรันทางช่องเนชั่นกันต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมชมกันนะครับทุกวันขอบคุณทุกเซนต์ถาโถมเข้ามาสามารถไปดูย้อนหลังใน Google ก็ได้นะครับเสิร์ชเข้าไปนะครับก็เจอเลยนะครับ Journey the Series นะครับแล้วก็รวมไปถึงเร็วๆนี้ครับเดือนเมษานะครับประมาณนั้นก็จะได้ฟังซิงเกิลใหม่นะครับจากนนทนนท์นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีนาคมนี้ครับมีนาคมนี้วันที่25มีนาคมนะครับที่ไปถึงมานาฮอล106นะครับผมก็จะไปเป็นเกสให้กับพี่ๆ ETC ด้วยนะครับก็ไปเจอกันได้ใครที่มีบัตรแล้วนะครับยังไงก็ไปสนุกด้วยกันวันนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันที่26นะครับบางกอก International Fashion Week นะครับผมก็เดี๋ยวนนไปร่วมเดินแฟชั่นที่นั่นด้วยนะครับผมประมาณนี้เห็นไหม
ที่เหลือจำไม่ได้แล้วนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจนะครับนนทนนนะครับเสิร์ชไว้ใน Google ก็เจอโอเคค่ะติดตามแล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรามีของที่ระลึกจากซีทีมอบให้กับน้องนนฉะนั้นขอเชิญเชฟฝ้ายมอบของที่ระลึกให้กับน้องนนด้วยค่ะเอาปรบมือเย้ขยับมาตรงกลางเลยค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากน้องนนนี่แหละค่ะมามอบความสุขให้กับซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะเมนูอาหารชอบการทำอาหารวันนี้ CP ของเราจัดให้ค่ะเมนูที่แตกต่างแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยวัตถุดิบหลักจาก CP ของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับเชฟฝ้ายแล้วก็น้องนนท์อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ